ให้เสียงของประชาชนไม่ได้ไกลกว่าการเลือกตั้งไทยพีเบเอสวาระเลือกตั้ง62สองท่านหนึ่งค่ะพักเสรีรวมไทยค่ะในเรื่องของพลังงานต่อไปถ้าพักเราได้เป็นจะให้กระทรวงพลังงานประกาศขายจำหน่าย B10 B20 B100 ทุกปั๊มน้ำมันรับรองได้ว่าต้องให้มีขายทุกปั๊มเพื่อให้ท่านได้เลือกชายเอาเลยว่าใช่ไหม เพื่อลดปริมาณน้ำมันในประเทศเพราะปัจจุบันก็ e อมันก็ไม่เอาของเราแล้วใช่ไหมอย่าว่าแต่น้ำมันปลาล์มน้ำปลามันยังไม่ซื้อดังนั้นเราต้องช่วยตัวเองดังนั้นถ้าเรานำมาใช้ในประเทศน้อยเท่าไร,กรเกษตรกรก็ยิ่งตายมากเท่านั้นดังนั้นนำมาใช้ในประเทศให้มากที่สุดแล้วก็ในเรื่องของที่ดินทำกินก็ท่านไม่ต้องห่วงท่านเสรีท่านชัดเจนท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ดินทำกินท่านไม่ได้เป็นอีแอบอยู่ข้างหลัง ดังนั้นที่ที่หมดอายุสมปทานเรียกคืนให้หมดแล้วก็มาจาัดสรรให้คนจนและถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนไม่ปฏิบัติตามฐานปล่อยปลาละเลยการปฏิบัติหน้าที่จัดการมันก่อนขาราชการที่ไม่เป็นธรรมที่ไปประสบกับที่ไปเอื้อกับนายทุนก็จัดการก่อนแล้วหลังจากนั้นเอาที่คืนตอนนี้เรียกคืนทั้งหมดท่านไม่ต้องห่วงตอนนี้ผมกับผู้ใหญ่ชาคริตก็ อยู่แนวหลังท่านเสรียอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะเราเห็นแล้วว่าคนจนในประเทศตอนนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบกันมากดังนั้นตัวสําคัญที่เราขับเคลื่อนอยู่ตลอดต่อไปเข้าในสภาเราสู้แน่นอนท่านไม่ต้องห่วงแล้วก็ในเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศของพรรคเสรีรวมไทยเพราะโดยหลักแล้วประเทศที่เขาพัฒนาที่เขาจเจริญท่านก็เห็นแล้วว่าจากเขาจะพัฒนาจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม จากอุตสาหกรรมก็จะเพิ่มในเรื่องของนวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่ผ่านมาท่านก็เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นยางจะเป็นปาล์มเราจะจําหน่ายในรูปของวัตถุดิบเยอะขายไปให้เพื่อนเพื่อนผลิตกลับมาขายเราสุดท้ายเพื่อนรวยเราจนอย่างเดียว <c oughs> ไม่ได้รวยกับเพื่อนเลยใช่ไหมที่ผ่านมาดังนั้นต่อไปอนาคตข้างหน้าต้องจากเกษตร,รก,กรรมสู่อุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาสู่นวัตกรรมนี่คือแนวทางพัฒนาส่วนการพัฒนาในเรื่องของการ การเกษตรต่างๆข้าราดการที่เช้าชามเย็นชามก็น่าจะต้องหมดเพราะเพราะว่าถ้างบมาเซ็นชื่อครอบเบิกงบและบ้านใครบ้านมันสุดท้ายไม่เคยเหลี้ยแลประชาชนจะอยู่ยังไงการพัฒนาไม่ต่อเนื่องอย่างนั้นไม่ใช่แล้วประเทศไทยเพราะว่าท่านคิดดูตั้งแต่เรามีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมาแล้ว86ปี เรามีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบังคับใช้ตอนนี้20ฉบับท่านคิดดูหนักหนาสาหัสขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้ประเทศก็แบ่งเป็นสองสีไม่ต่างอะไรกับเวทีมวยดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องคิดคิดถึงอดีตแล้วก็คิดถึงปัจจุบันแล้วก็คิดถึงอนาคตตอนนี้ประชาธิปไตยอนาคตประเทศไทยอยู่ในมือท่านแล้วท่านต้องกําหนดว่าท่านจะให้ประเทศถอยหลังจะให้ประเทศเดินหน้า ส่วนพักเราพักเสรีรวมไทยท่านมั่นใจได้ว่าเราสู้กับเผด็จก,การแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะค่ะจากพักเสรีรวมไทยนะคะอีกท่านหนึ่งนั่งอยู่พูดคนแรกเลยนะคะอันนี้พี่รายเชนค่ะฟังเสียงของพักการเมืองแล้วฟังเสียงจากพี่พี่น้องๆเราสะท้อนมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาบีก็คือเอาเรื่องที่ดินสปะกอก่อนอันดับแรกนะครับที่ดินสปกเนี่ยเดิมทีมันมีมติคลมพศ2546ข้อ11นะครับ ที่ว่าจะไม่ต่อสัมปทานให้ในายทุนแล้วก็จะนําที่ดินมาจัดสรรอยู่3าจังหวัดนะครับจังหวัดกระบี่สุราษฎร์และก็นครศรีธรรมราชนะครับผลปรากฏว่านะครับผ่านเวลาไป10ปีไม่มีการดําเนิน,นการใดๆใใจากภาครัฐเลยก็จะมีชาวบ้านผู้ไร้ที่ทํากินรวมกลุ่มกันเริ่มเข้าทยอยเรียกร้องในพื้นที่ต่างๆในที่ดินสปกอแปลงสวนปาล์มกระบี่น้อยนะครับมีเอกชนรายหนึ่งเข้าครอบครองธรรมโยชนอยู่ชาวบ้านก็เข้าใจว่าเป็นที่หมดสัมปทาน พอทางบริษัทเคยโกหกชาวบ้านรอบข้างว่าเป็นที่สัมปทานมาพอตรวจสอบจริงๆปรากฏว่าเป็นที่สประกอเอา้าทําไมถึงเป็นที่สปกชาวบ้านก็ไปร้องนะครับว่าที่สอประกรมันให้เฉพาะ,กะเกษตรกรนะครับผู้ไม่เป็นกเกษตรกรจะไม่มีคุณสมบัติได้ทำประโยชน์ในที่สประกรเลยตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่าให้นอมินีใช้ชื่อนอมินีเป็นคนงานของบริษัทถือคลองแทนพอถือคลองแทนเสร็จบริษัทเป็นผู้ทําประโยชน์เท่ากับว่า มีการดําเนินการทั้งหมดเป็นเท็จมาตลอดนะครับเป็นเท็จมาตลอดก็เกิดการเพิกถอนเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะเกิดการเพิกถอนเกิดอะไรขึ้นครับเอกสารสิทธิ์ในการอนุญาตที่ดินสอปกอเหล่านั้นอเอามาดําเนินคดีกับชาวบ้านตัวแทนภาคประชาชนแล้วก็ชาวบ้านไม่รู้กี่คนเรือนมาแล้วผลสุดท้ายถูกเพิกถอนแล้วและที่ถูกดําเนินคดีไปกับเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบเหล่านั้นนะครับทํำยังไงติดกุ๊กกัฟรีถูกดาเนินกาฟรี หลายอย่างไม่มีได้รับการเยียวยาเลยแต่เกิดอะไรขึ้นเกิดจากเจ้าหนี้ที่ที่เก่ยวข้องกับนายทุนรวมหัวกันออกเอกสารสิทธิ์เท็จขึ้นมานะครับต่อมาเกิดอะไรขึ้นในในที่ดินสประกอเหล่านี้รัดยึดคืนครับรัดยิตคืนจะจัดสรรปรากฏว่าไอ้สอประกรที่ถูกเพิกถอนไปเนี่ยแปลงเนี้ยสมมติจํานวน49ไร่นะ่ะถูกเพิกถอนไปปุ๊บ พอรัฐจะมาจัดเอา้ามีโฉนดอยู่เอาทีแรกคุณให้นอมไม่มีถือที่ดินสพกอรอยู่อยู่ดีๆวันดีขึ้นดีโฉนดโผล่มาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับภาคประชาชนก็ตรวจสอบตัวผมเองถูกดำเนินคดีด้วยโฉนดแปลงนั้นพอดีผมก็ไปคัดสาระบบเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่านําใบจองมาออกเอกสารสิทธิ์ใบจองนอสอนะครับมาออกเป็นโฉนดพอตรวจสอบไปจริง ป่าแปลงนั้นไม่เคยเปิดให้ราษฎรจับจองมาก่อนเอา้าไม่ได้ให้ราษฎรจับจองแล้วใบจองมาจากไหนไปตรวจสอบอยู่หมู่สามเอา้าแล้วที่โฉนดตั้งอยู่ไหนหมู่เก้าเอา้าใบจองมาจากไหนหมู่สองเอา้าโฉนดตั้งอยู่ไหนหมู่สิบเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องใบจองมันบินมาใช่ไม่ใช่ใชนี่ที่ดินของรัฐนะครับนายทุนออกโฉนด นายทุนครอบครองธรรมโยชน์ผิดกฎหมายมาตลอดตรวจสอบไปส่วนตอบมาเขาครอบครองที่ดินแปลงเนี้ยเดิมเป็นป่าตั้งแต่ปีสองสี่ปัจจุบันปีห้าหนึ่งและเท่ากับเขาบุกลุกป่าไม้มานานหรือยังครับนานไหมครับนานแล้วนะครับโฉนดเขาไปออกมาตั้งแต่ปีสองสล่าสุดมาออกใหม่นะปีห้าหนึ่งอีกสิบเจ็ดแปลงปีสองสี 4, 4่สี่สิบแปลงเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้อง ที่ดินแปลงนี้ไม่สามารถออกโฉนดได้และไม่เปิดให้มีการจับจองผลปรากฏว่าภาคประชาชนก็ไปร้องให้ทางภาครัฐตรวจสอบหลักฐานชัดนะครับระวังที่ดินเขาชัดที่มาของใบจองก็ชัดบินมาใส่ตรงไหนเอกสารชัดหมดเลยแต่เกิดอะไรขึ้นนภาคประชาชนยื่นระดับจงบังหวัดเงียบตามเรื่องครั้งที่สองเงียบขึ้นไปกรุงเทพไปยื่นหนังสือต่อนะครับ เราก็ลุ้นในความคิดโลกสวยใสรัฐบาลมีหน่วยงานกลางให้พวกเราขึ้นไปที่กรุงเทพพอเราไปยื่นหนังสือสรุปเกิดอะไรขึ้นครับได้ดําเนินการส่งกลับมาที่จังหวัดปัทโธจังหวัดทําได้แล้วเราจะขึ้นไปทําไมใช่ไม่ใช,ใช่นะครับจังหวัดทําไม่ได้เราถึงถอดสังขารนั้นไปส่งมาให้จังหวัดตรวจสอบอีกสรุปพอจังหวัดตรวจสอบรายงานไปว่าไงครับผมร้องไปว่า โฉนดที่ดินออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการนำใบจองหรือนอส .2 บินมาจากท้องที่อื่นมาออกที่ดินจังหวัดกระบีต่ตอบว่าไงครับใบจองนอส .2 ออ,ออกโดยชอบจึงเห็นควรยุติเรื่องประชาชนไม่ได้ต้องการเลยว่านอส .2 ออ,ออกชอบไม่ชอบเขาบอกว่าโฉนดไม่ชอบใบจองมันบินมานี่คือการเบี่ยงเบนของเจ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเทศกระบี่มีครับพี่น้อง แล้วเกิดอะไรขึ้นครับในระหว่างที่กำลังถูกสอบสอบไอ้ที่ดินสปปที่ออกเลยไม่ชอบเนี่ยแปลงเนี้ยที่ผึกถูกเพิกถอนไปแล้วเนี่ยไปนําเดินคดีกับชาวบ้านบางลายซึ่งชาวบ้านเขาไม่รู้เขารับสาภาพบ้างทั้งที่ถูกเพิกถอนไปแล้วนะครับแล้วเสร็จเขาแพ้คดีในคดีแพง่งมาบังคับคดีเขานะครับมาบังคับคดีเขาสุดท้ายเนะี่ยกำลังขุด นะครับตอนนี้บังคับคดีโดยที่เอกสารไม่ชอบเนี่ยเอามาบังคับคดีชาวบ้านผมถามว่าหน่วยงานในจังหวัดกระบี่เนี่ยอยู่ยังไงชาวบ้านก็ามายื่นมาล้องนะครับมาขอความเป็นธรรมสรุปว่าการต่อสู้ของภาคประชาชนชาวบ้านในจังหวัดกระบี่เนี่ยที่ต่อสู้เรื่องที่กินนํากินในที่ดินสอปรกรเนี่ยมันไม่ได้ช้าเพราะอะไรช้าในระดับจังหวัดเองหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดไม่มีความริงใจสองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพอย้ายมา เนี่ยพี่น้องสู้มาห้าปีกี่ผู้ว่าแล้วครับแล้วก็ย้ายมาแล้วก็ย้ายไปย้ายมาแล้วก็ย้ายไปกลุ่มทุนเ้าวิ่งหาข้าราชการประจํานะครับแล้วพี่น้องที่ต่อสู้อยู่ในที่ดินจังหวัดกระบี่ในที่ดินสอปรกรด้วยอยู่มาห้าหปีไม่มีน้ําไม่มีไฟนะครับไม่มีน้ําไม่มีไฟลูกต้องไปโรงเรียนต้องทำาหากินคนไทยหรือเปล่าเราวิงยาพามา่าเขมรลาวที่มาอยู่บ้านเรามีไฟมีน้ามีที่อยู่อาศัย อยู่ดีกว่าพวกเราไหมครับค่ะแล้วคนไทยส่วนหนึ่งที่ไปเรียกร้องที่ดินทากินไปอยู่ชั่วคราวเรียกร้องให้รัฐเข้าไปจัดเกิดอะไรขึ้นในจังหวัดกระบี่ไม่มีใครเข้าไปดูแลพวกเขาเลยพวกเราต้องดูแลตัวเองนะครับเกิดอะไรขึ้นครับปัจจุบันเนี้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นผมก็อยากให้อยากให้พี่น้องนะครับสะท้อนปัญหาเข้าไปสู่ตัวแทนของพวกเรานะครับแล้วก็อยากให้ ตัวแทนของพวกเราที่จะได้รับเลือกเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยดำเนินการต่อไปนะครับจริงๆผมมีอีกประเด็นนะครับเ,เรื่องของป่าไม้ขอสั้นๆนนนที่ดินป่าไม้แปลงปลายพยาเกิดอะไรขึ้นเนื้อพี่น้องชาวบ้านเรียกร้องพื้นที่ป่าสุดท้ายสุดท้ายป่าไม้ยึดคืนได้ปรากฏว่ามีเอกสารสิทธิ์อยู่ในในในที่ดินของป่าไม้ป่าปลายของพยาซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ทาประโยชน์อยู่ทุกวันนี้หมดสัมปทานมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่บริษัทเนี้ย เอาเอกสารสิทธิ์ที่ออกในพื้นที่ที่เขาเคยสัมปทานนั่นแหละครับมาดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หลังจากที่ไปยึดคืนเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนนั้นคือป่าไม้12เนี่ยถูกย้ายกลายเป็นว่าพื้นที่ป่าองค์กรที่ดูแลป่าเข้าไปดาเนินคดีกับบริษัทบริษัทฟ้องนะครับใช้เทคนิคทางกฎหมายแล้วเกิดอะไรขึ้นผมไปตรวจสอบแล้วสรุปว่าเป็นป่าจริงๆแต่เอกสารสิทธิ์ที่ออกในป่าแห่งนั้นนะครับเขาออกก่อนเขตป่าสงวน เขาอ้างอย่างนี้ครับสารจรึงเชื่อสั่งคุ้มครองชั่วคราาทุกวันนี้แต่จริงๆออกหลังป่าไม้ถาวรซึ่งไม่สามารถออกโฉนดได้นะครับเจ้าหนะ้าที่ที่ดินจังหวัดกระบี่ทำอะไรอยู่ครับนี่เป็นตัวอย่างสะท้อนอย่างหนึ่งของจังหวัดกระบี่และผมคิดว่าหลายๆจังหวัดและในประเทศเราเป็นประเทศที่ประเทศเรามีทุกอย่างเลยครับอยากให้ใตัวแทนที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วก็รักการเมืองทุกท่านนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็เอาไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ครับขอบคุณ ให้เสียงของประชาชนไม่ได้ไกลกว่าการเลือกตั้งไทยพีเบเอสวราระเลือกตั้ง6-2